อนุทินลั่นไม่สนหน้าอินหน้าพรมสั่งปลดป้ายโฆษณาจีนหึ่งทำผิดไล่พ้นปทการเมืองวันที่23กรกฎาคม2567 11นาฬิกา48นาทีอนุทินกล่าวลั่นไม่สนหน้าอินหน้าพรมสั่งปลดป้ายโฆษณาจีนขายพาสปอร์ตเผยไม่รังเกียจต่างชาติถ้าใครทำผิดต้องไล่นอกประเทศเมื่อเวลา9นาฬิกา10นาทีวันที่23กรกฎาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีการปิดประกาศป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ขายพาสปอร์ตและรับทำสัญชาติบางประเทศบริเวณสี่แยกห้วยขวางว่าตนสั่งกรมการปกครองให้ทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆให้ดำเนินการติดตามไม่ใช่เฉพาะเรื่องป้ายดังกล่าวการประกาศขายพาสปอร์ตไม่ว่าประเทศอะไรก็ผิดกฎหมายทั้งนั้นจากนี้จะขยายผลว่ามีเกี่ยวข้องกับกลุ่มธุรกิจสีเทาหรือไม่หรือเข้าข่ายกลุ่มผู้มีอิทธิพลที่ใช้ประเทศไทยเป็นฐานการทำผิดกฎหมายหรือไม่เราต้องเร่งปราบปรามโดยใช้ความเป็นเจ้าพนักงานเรื่องนี้เป็นการทำเกินไปจึงสั่งปลดป้ายทันทีไม่สนหน้าอินหน้าพรมทั้งนั้นผมตื่นขึ้นมาพอทราบข่าวก็สั่งอธิบดีกรมการปกครองให้ไปดำเนินการทันทีซึ่งเขาทำไปก่อนแล้วและทางเจ้าของป้ายก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนายอนุทินกล่าวเมื่อถามว่ากรณีกล่าวจะกลายเป็นไฟไหม้ฟางพอกระแสหายเรื่องก็จะเงียบใช่หรือไม่นายอนุทินระบุว่ามันอยู่ที่ว่าเราเข้มงวดกวดขันแค่ไหนการกวดขันผับบาร์ต่างๆก็ไม่ใช่ไฟไหม้ฟางรวมถึงการกวดขันปราบปรามยาเสพติดยืนยันเราไม่ได้รังเกียจคนต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยแต่เรารังเกียจคนต่างชาติที่เข้ามาแล้วทำผิดกฎหมายในประเทศเราสำหรับตนมองว่าเป็นการย่ำยีฉะนั้นก็ไปจัดการคนผิดและไล่มันออกไปจากประเทศนี้เท่านั้นเองส่วนคนที่เป็นนักธุรกิจทำถูกต้องเราก็อำนวยความสะดวกให้เขาได้มั่นใจว่าประเทศไทยเรานั้นปลอดภัยและขยายตัวทางเศรษฐกิจได้แห่แซวก๊อฟพิชยะเปิดตัวแฟนใหม่โปรไฟล์ไม่ธรรมดาบันเทิงวันที่23กรกฎาคม2567 12นาฬิกา2นาทีแห่แซวก๊อฟพิชยะเปิดตัวแฟนใหม่หรือเปล่าโปรไฟล์ไม่ธรรมดาเป็นดีไซเนอร์เจ้าของแบรนด์กระเป๋าฟุนดาวเอร่าหลังจากเมื่อต้นปีที่ผ่านมานักร้องหนุ่มก๊อฟพิชยะนิธิภัยสารกุลได้เลิกรากับอดีตแฟนสาวแอนนี่และครองตัวเป็นหนุ่มโสดมาได้สักพักล่าสุดดูเหมือนว่าตอนนี้หัวใจจะกลับมาสดใสอีกครั้งโดยเจ้าตัวได้โพสต์ภาพขณะไปร่วมงานเปิดตัวกระเป๋าแบรนด์ดังที่นอกจากจะโพสต์ภาพตัวเองกับเพื่อนๆแล้วหลายคนก็ไปสะดุดภาพกอล์ฟที่ถ่ายคู่กับสาวสวยคนหนึ่งนั่นก็คือหญิงฝันดาวแบ้สกุลดีไซเนอร์ไทยเจ้าของแบรนด์แฟชั่นฟุนดาวนั่นเองซึ่งนอกจากภาพถ่ายจะดูพิเศษแล้วเพื่อนซีอย่างโฟสกลรัตยังแซวว่าฮั่นแน่รวมถึงแฟนๆยังเข้ามาคอมเมนต์กันเพียบอาทิฮั่นแน่พี่พิปิดตัวแย้วน่ารักโกโก้แฟนสวยมากๆค่ะคุณก๊อฟก็หล่อมากเหมาะสมมากเลยค่ะเป็นต้นสำหรับดีไซเนอร์ไทยสาวไทยคนสวยหญิงฝันดาวแบ้สกุลคือดีไซเนอร์สาวผู้มีความสามารถรอบด้านและเปี่ยมไปด้วยพลังสร้างสรรค์เธอเป็นเจ้าของแบรนด์กระเป๋าฟุนดาวเอร่าที่กำลังมาแรงและได้รับความนิยมอย่างสูงในหมู่สาวสาวผู้หลงไหลในแฟชั่นเกิดวันที่14พฤศจิกายน1995จบการศึกษาปริญญาตรีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสาขาการเงินปอโทบริหารธุรกิจแฟชั่นมหาวิทยาลัยโดมูสมิลานอิตาลีไอจียีนินแบ๊ะ FB ยีนินแบ๊ะ IG แบรนด์แอดฟุนดาเวร่าแ
มวลชนบุกสภามอบดอกไม้สว.พันใหม่นันทนาดักคอโหวตปท.วุฒิสะท้อนใครสีน้ำเงินการเมืองวันที่23กรกฎาคม2567 9:48 น.มวลชนบุกสภามอบดอกไม้นันทนาฝากช่วยคนในคุกดันแก้นิรโทษเจ้าตัวดักทางผลเลือกประธานรองสภาสูงเป็นไปตามโผสะท้อนการเป็นกลุ่มก้อนเมื่อเวลา 8:15 น.วันที่23กรกฎาคม2567ที่รัฐสภานางสาวนันทนานันทวโรภาสสว.กลุ่มสว.พันใหม่ให้สัมภาษณ์ถึงการส่งตัวแทนชิงตำแหน่งประธานวุฒิสภาและรองประธานวุฒิสภาว่าตนยืนยันแสดงวิสัยทัศน์เพื่อให้ประชาชนได้ทราบในการผลักดันนำสว.ในเวลา5ปีหลังจากนี้ส่วนผลการลงคะแนนคงเป็นเอกสิทธิ์ของสมาชิกทุกคนและหวังว่าวิสัยทัศน์ของเราจะได้นำไปถูกใช้จริงรวมถึงหวังได้เป็นประมุขวุฒิสภาทั้ง3ตำแหน่งโดยตำแหน่งประธานสภาตนลงชิงเองส่วนรองประธานสภาคนที่1จะส่งนายแลดิโลกวิทยรัตน์สว.และรองประธานสภาคนที่2จะส่งนางอังคณานีลภัยจิตสว.นางสาวนันทนากล่าวว่ายืนยันว่าไม่ได้พูดคุยกับกลุ่มอื่นโดยเฉพาะสว.กลุ่มใหญ่เนื่องจากไม่ทราบว่าต้องไปคุยกับใครและผู้ที่อยู่ในกลุ่มนี้ก็ไม่ได้แสดงตัวออกมาวันนี้จะได้เห็นว่ากลุ่มที่สื่อมวลชนรายงานว่าเป็นบ้านใหญ่จะมีใครแสดงตัวออกมามีอยู่จริงหรือไม่ให้ดูจากผลการลงคะแนนทั้งนี้ดูจากที่สื่อรายงานหากเป็นกลุ่มบ้านใหญ่ที่เป็นปึกแผ่นมีสมาชิกเกินครึ่งหนึ่งเราคงสู้ไม่ได้แต่อยากให้ประชาชนให้ฟังวิสัยทัศน์จากสว.พันใหม่ที่เราอาสาเป็นประมุขแม้เราจะไม่ชนะเสียงในสภาแต่เชื่อว่าจะชนะใจประชาชนเมื่อถามว่าผลการเลือกครั้งนี้สะท้อนอะไรทางการเมืองบ้างนางสาวนันทนากล่าวว่าถ้าคะแนนออกมาเป็นปึกแผ่นผู้ได้รับตำแหน่งมีคะแนนเกินครึ่งหนึ่งและเป็นไปตามที่สื่อรายงานจะเป็นในลักษณะการกำหนดทิศทางวุฒิสภาตามกลุ่มก้อนที่ได้กันมาและในอนาคตวุฒิสภาอาจลงมติไปในทิศทางที่กลุ่มก้อนใหญ่กำหนดในฐานะสว.ตนไม่อยากเห็นแบบนั้นและไม่ได้เป็นกลุ่มก้อนที่ยึดโยงกับประชาชนยืนยันว่าสว.ชุดนี้แตกต่างจากสว.ชุดเดิมเช่นการลงมติจะไม่ถึงขนาด200-0แต่จะมีเด็กกลุ่มที่เห็นต่างกันออกไปและยึดโยงกับประชาชนมากขึ้นส่วนการแสดงวิสัยทัศน์นางสาวนันทนากล่าวว่าไม่ได้กำหนดว่าต้องใช้เวลาแสดงวิสัยทัศน์เท่าไหร่แต่หากเปรียบเทียบกับของสภาผู้แทนราษฎรอย่างน้อย7 นาทีในแต่ละตำแหน่งแต่ในฐานะที่เป็นสภาสูงคาดว่าน่าจะใช้เวลามากกว่า7 นาทีทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของประธานสภาซึ่งตนมองว่าควรไม่จำกัดเวลาเพื่อให้แสดงวิสัยทัศน์อย่างกว้างขวางและคาดว่าการเลือกในวันนี้ไม่ยืดเยื้อคาดว่าน่าจะเสร็จได้ประมาณ 4-5 ชั่วโมงภายหลังการสัมภาษณ์นางสาวนันทนาได้ออกไปด้านหน้าอาคารวุฒิสภาเพื่อรับดอกไม้จากกลุ่มแฟนคลับและผู้สนับสนุนที่มารอให้กำลังใจโดยบอกว่าเราฝากด้วยนิรโทษกรรมช่วยคนที่อยู่ในคุกด้านนนท์ส.นันทนากล่าวว่าเราจะเปิดพื้นที่ให้คนทุกกลุ่ม